สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะไปเชียงแสนนะฮะเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับคือนี่คือแยกไปเชียงแสนเมษายนะครับถ้าตรงไปเป็นเมษายนะครับตอนนี้ผมเลี้ยวขวาไปเชียงแสนนะครับวันนี้ผมจะกลับบ้านนะฮะก็ไทยเส้นตังคือเปื่อนเปื่อนไปปีน้องๆ นะครับที่เกยมาเอลเจียงไฮแล้วก็ยังบักตีเกยแล้วบักเกยแล้วก็คนตีอยู่เชียงไฮมาเมินละแต่ย้ายทิ้นกำเนิดเนี่ยก็ดูการเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะฮะนี่ก็คือเส้นทางตรงไปเชียงแสนนะครับเดี๋ยวนี้มันจะมีเส้นทางไปพาดตะวันออกเนาะซึ่งพดบ่อดอยหลวงเชียงแสนหมดนะครับเร็วแต่นี่คือเป็นเส้นทางลักเห็นทางถนนโยธินตีหลายคนเคยใจมาตลอดยาวนานนะครับหลายปีนะครับเป็นเส้นทางลักนะฮะนี่คือยังอยู่ในเขตเมจันอยู่นะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยที่เราเลี้ยวขวามาเนี่ยเราจะไปเชียงไปตั้งเชียงแสนกันนะครับวันนี้ผมอาจแบบไปถึงนะครับเพราะผมจะบ้านผมจะถึงก่อนในตัวอำเภอเมืองอำเภอเชียงแสนนะนี่เวียงเขาว่านี่เวียงนะเวียงในเขตเชียงแสนนะครับก็ถ่ายเส้นทางแล้วกันนะฮะเส้นทางแต่นี้มันก็เป็นถนนโอ้หลายเลนละ6เลนนะฮะสะดวกสบายสบายครับนี่วันหยุดตัวนะครับรถกลับมาแท็กถ้าไปเชียงแสนเนี่ยรถจะมาใครติดต่อใดครับแล้วถนนก็ขับสบายแม่พี่น้องก็เคยไขอยู่แถวนี้ผมกลับไปก็ทักทายเม่นมาได้นะฮะเป็นทุกครั้งนะครับเวลาผมไปไหนผมก็อยากจะทายเส้นทางเก็บไว้นะครับเผื่อคือเปื่อนๆพี่น้องนี่เห็นหายคิดถึงนะครับสำหรับคนที่มาเคยมาก็มาดูเส้นทางได้เหมือนกันนะครับเส้นทางกว้างครับสกับเขาอย่างเข้าสู่เขตแต่อำเภอเขตตันจ้านะครับแต่เขตเมจันนะครับอำเภอเมจันก็ยังว่าเชียงไฮ้ตอนนี้ก็เป็นสถานที่แอลท่องเที่ยวนะครับก็พึ่งพายมรสุมภัยพิบัติมาเนี่ยอุทกภัยนะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะรอบแรกก็ไปเทิงเวียงแก่นรอบสองก็มาเมษายนสามมากับเมษายนถึงเชียงไฮ้ตัวเมืองเลยฮะนะอันนี้คือทางแยกไฟแดงนะบ้านเด่นสันทรายนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีซีเมนต์ตัวตลาดก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ตรงนี้สะดวกสบายครับเราเลี้ยวขวาไปตั้งดอยหลวงนะเนี่ยซีเมนต์ก็มีนะครับแล้วก็มันจะมีนะฮะมีตะการนะฮะเดี๋ยวข้ามสะพานแม่น้ำจันนะฮะแม่น้ำจันมีอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับเกียร์ผมขับมากับรถไปปออยู่นะถ้าเจ๊งแสนเสา9กิโลครับสมัครล่อไปถึงเจ้าของได้นะครับ89กิโลนะก็ไกลอยู่นะฮะถ้าเจ๊งแสนเสากว่าโลบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่4เลนแล้วนะครับถนนไปเชียงแสนนะครับนี่ถึงโรงเรียนสัตว์ซ้ายละพรหมณีวิทยานะครับทางซ้ายนี่นะครับ
สังเกตสะพานร้อยนะครับไปสร้างตรงข้ามหน้าโรงเรียนทั้งนั้นเลยนะครับเผื่อคือนักเรียนข้ามเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ผมสังเกตทุกทีแทบจะบักข้ามเลยฮะบ่ฮู้ที่อื่นเหมือนกันก็ผมสังเกตรู้นะว่าตึกอ่ะเดินข้ามถนนเฉยๆนะฮะนอกจากในเมืองจริงๆนะครับในเมืองจริงๆที่ต้องใจการเดินอย่างเดียวนะครับนี่บ้านแม่สวยนะหมู่5นะครับมันใจอำเภอไม่สวยนะนี่คือบ้านไม่สวยนะครับเขตอำเภอไม่จันหมู่บ้านนี่นะครับบางอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่บ้านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสร้างใหม่ผ่องให้ผ่องนะครับแถวนี้มันก็มีคาเฟ่เกิดขึ้นมาหลายตีนะครับหลายตีนี่ผ่านเขาอนุบาลจอบสวรรค์นะครับเมื่อกี้ผ่านมาแล้วนะที่เล็กแปลนนี่ผมชอบกินน้ำเงี้ยวร้านนี้นี่ร้านนี้ใครก็กินหัวครับไอ้กินเอื้อนเนื้อถูกอร่อยฮะป้าเป็นใจดีนะฮะครับน้ำก็น้ำเดือดก็เป็นน้ำใบเตยด้วยนะครับใบเตยด้วยไอ้ไหนกลายไปนะผมจะเคยแวะเคยเอวผมก็จะเอิ้นจะอุ้มฟังนะฮะอย่างดึกเกินไปก็จะบอกนี่ถนนได้กำลังสร้างใหม่เนี่ยนะครับเนี่ยฮะวันนั้นแม่ผมมันถนนสร้างกันเนี่ยสร้างตลอดเลยนี่กำลังผมว่าได้สร้างเสร็จแล้วใหม่นะครับเดี๋ยวจอดน้ำปรับอาดานวัดจอมสวรรค์พระธาตุจอมสวรรค์ครับคำเดียวขอสาวกว่านาทีนะครับบักไก่ครับเพราะว่าเจ๊แสนแม่จันเนี่ยมันก็มาห่างกับแต่สาว30โลอะที่ประมาณนี้เนี่ยครับสาวกว่านาทีครับเพราะว่ารถมันจะบัดติดเลยครับไฟแดงมันนักครับมันโต้งไปเลยครับไฟแดงแถบแบบนี้เลยกินไม่เห็นจุดเดียวคืออยากสสายขี้นะฮะป้นกำปุ่นเนาะก็นี่เวียงเชียงแสนนะฮะตอนนี้เขาจะเข้าเทศบาลตำบลจันจ้าละนะครับเนี่ยจันจ้าแต่เขตอำเภอแม่จันอยู่นะครับโรงเรียนดังๆก็คือโรงเรียนจันจ้าวิทยาคมนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับนี่น่าจะเป็นบ้านไม่ต้องหากถึงก็ยังถึงเลยครับทุกท่านเดี๋ยวมันดูเหมือนกันนะฮะตอนนี้อยู่บ้านหนองคกอยู่นะครับหนองคกหนองคกมีไฟแดงหนึ่งจุดหนึ่งนี่นะครับเดี๋ยวแม่ดูลูกศรขี้เลยครับเจอแสงเจอของตรงอย่างเดียวครับแต่ถ้าไปในหลวงเลี้ยวขวาไปเลยนะครับไปได้เหมือนกี้ก็เลี้ยวขวาครับไปได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นสองตีแต่ถ้าเลี้ยวขวาแยกซ้ายเมื่อกี้ก็คือตรงกว่าอันนี้ดูจะอ้อมไปหน่อยนะครับแต่ไปมาทะลุด้วยกันหมดนะครับเส้นทางนะใกล้ไก่มันก็ห่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับโซนนี่นะบางก้อนเหมือนกับเหมือนในเวียงอย่างหนึ่งครับซื้อของมาซื้อแถวนี้นะครับซื้อเยอะของแถวนี้นะครับแล้วตอนนี้เข้าในเมืองวันแล้วครับแถวนี้ก็เริ่มจะไปขายดีเหมือนตบก้อนนะครับ
านปัสสักหลวงนะครับบ้านปัสสักหลวงแปลงถนนมันก็ดีแต่นะครับตรงไปเรื่อยๆเลยปัสสักหลวงอยู่กับเขตจนจ้าวิทยาคมโรงเรียนนะฮะธาตุกูแก้วเยอะกับมิสซิเบนแล้วนะครับเนี่ยฮะก้อนผมก็แยกไปตั้งนี้ครับเห็นสภาพตัดจ้ากำลังเดินมานะครับแยกบ้านปะบงหลวงนี่ครับตอนเลี้ยวซ้ายนี่นะในปะบงหลวงนะครับนะครับเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา86นะครับน่าจะจื่อมีหลายมีใจมีหลายเลขน่าจะมีจื่ออีเยอะอยู่นะครับบัตรประวงหลวงบ้านผมก็ไปตั้งนี่ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะไปตึกถึงแยกปัสสักน้อยนะครับเพราะว่าบ้านผมเข้าตั้งปัสสักน้อยนะครับเข้าในเวียงก็ได้ครับแต่ผมจะเข้าตั้งปัสสักน้อยมันใกล้กว่านะครับผ่านให้สักสองหมู่บ้านผมก็ถึงบ้านผมละนะครับแต่นี่ก็ซื้อบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองเห็นล่ะนะฮะวันเราเนี่ยเวลาเขาโตมาเนี่ยเขาหมอหูนะครับในวันใดวันหนึ่งเขาจะได้อยู่ตรงไหนเป็นแต่เป็นว่าอยู่เลยอยู่ยาวเลยนะครับก็ตามหน้าที่การงานแต่ละคนนะครับนี่ว่าเชื่อเจ็ดตนนะครับนี่ฮะอยู่ทางขวานะครับเลยผ่านมาแล้วนะครับบ้านงามเลยนะครับมีลูกปั้นมีอย่างเยอะแยะเลยนะครับแต่ผมก็ยังเคยไปด้วยนะครับเกยไปเตื ตอนนี้บ้านปะบงหลวงนะแล้วขอจีตรงนี้ปะบงหลวงได้แล้วครับน่าจะเป็นหมู่บ้านอย่างห้วยน้ำหากก่อนนะครับสายไอ้จันทร์อันนี้เข้าเขตบ้านหลองเรือนะครับบ้านหลองเรือแต่เข้าไปอย่างที่ว่าช้ากว่านาทีแล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะเข้าหมู่บ้านห้วยน้ำหากนะครับอะไรภาษาเนี่ยห้วยน้ำลากนะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับหมู่บ้านใหญ่นะเนี่ยเขาเขตนี้แล้วนะครับบ้านห้วยน้ำลากนะครับน้ำลากนะครับอู้คำเหนือมันจะเป็นอู้แห่งไหนแบบห้วยน้ำหากนะครับเห็นไหมถ้ามีสะพานข้ามเนี่ยตรงข้ามก็คือหน้าโรงเรียนครับหน้าโรงเรียนกับปีโรงเรียนห้วยน้ำลากนะครับอยู่ทางซ้ายตรงนี้นะครับนี่ห้วยน้ำลากนี่นะห้วยน้ำลากหมู่บ้านนี่ก็ผ่านมาก็จำได้ดีคือบ้านกูต๊อบแต็บครับโอ้โหครูตบแตบเลยพอคลิปนี้ก่อนถ้ามีดูคลิปนี้เนี่ยคอมเมนต์ด้วยเนี่ยผมแตบครับนะครับนี่ห้วยน้ำหากที่เป็นบ้านใหญ่ครับมีคาเฟ่ตัวนี้นะคำหลวงคาเฟ่นะใครแวะไปกินได้นะครับคาเฟ่มีหลายตีจริงๆครับแล้วแต่หลายคนชื่นชอบ
ตรงไหนนะสมมติคาเฟ่บางคนก็ไปเอลไปกินบรรยากาศชมถ่ายรูปชมวิวนะครับตอนนี้เข้าเขตเจ็ดแสนแล้วครับบ้านแรกคือบ้านประเดชนะฮะแล้วก็วัดประเดชดอนแก้วหอยเป็นหมู่บ้านแรกเลยบ้านแรกเลยอยู่ตั้งหน้าบ้านประเดชเลยนะฮะบ้านประเดชนะครับไปก่อนตอบด้วยภาษาน้อยผมอยู่คอยตึกภาษาน้อยแล้วแหละนะครับกับติ๊กกันเลยนะครับติ๊กกันเลยเห็นไหมสะพานข้ามนี่ก็ต้องมีโรงเรียนตั้งแน่นะฮะจะเป็นโรงเรียนปัสสังน้อยนะครับเพื่อนผมก็อยู่ตรงนี้ครับคุณครูอานนท์ปะเมโทครับเนี่ยได้ดูก็คอมเมนต์ตัวเองนะฮะแล้วบ้านไผ่ผมไกลบ้านก็คอมเมนต์มาทักทายได้นะฮะนี่บ้านประเดศอันนี้เข้าเขตแล้วล่ะบ้านปัสสังน้อยนี่ฮะมาป้ายนี่เลยมาปัสสังน้อยนะครับเมื่อก่อนขอซื้อของผมออกมาบ้านก็ซื้อของแบบเนี้ยนะฮะก็ขายเนาะเนี่ยชุมชนโรงเรียนปัสสังน้อยครับนี่ตั้งซ้ายนี่นะฮะเรียนเรียนครูอนนท์ครับเมื่อก่อนผมก็ใฝ่ฝันว่าอยากอยู่โรงเรียนนี่นะนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเนาะแต่ยังว่านะอยู่เวลาไปเรื่อยๆมันก็ตามโอกาสตามเวลาของเรานะครับเราอยู่ในเมืองเห็นล่ะนะครับโอเคค่ะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวไปทางบ้านผมละนะครับถึงบ้านปัสสังน้อยนะครับมีโอกาสเดี๋ยวผมไปเจียงแสนแฮมเดี๋ยวผมจะอาจจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ่าไปทางบ้านเลยนะครับเนี่ยไปทางบ้านผมครับไปตามไปน้ำรัดนะครับผมสวัสดีครับ